สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมากินข้าวซอยนะอันนี้เป็นข้าวซอยที่บ้านทำเองนะครับแล้วประมาณนี้ก่อนนะครับใส่เส้นกรอบให้หน่อยค่ะสั่งกุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เส้นพอดีนะครับมันจะได้ไม่อืดเวลาถ่ายรูปก็สวยเลยเดี๋ยวเราดูนี่ทุกคนเอาไปใส่เลยค่ะใส่ที่ถ้วยเลยนะคะเราก็จะแต่งก่อนอีกนิดค่ะเนี่ยเราก็จะมีเครื่องเคียงนะครับก็คือตัวนี้ผักกาดดองนะครับอันนี้อะไรฮะต้นหอมผักชีนะแล้วแต่คนชอบใส่แล้วก็จะมีหอมแดงนะครับแล้วก็มีมะนาวอันนี้ก็จะเป็นน้ำไหนนอกที่คนอยู่นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับของข้าวซอยกินอยู่ก็นึกชื่อนะครับเนี่ยมีทั้งน่องใหญ่น่องเล็กนะครับโอ้โหทุกคนน่ากินไหมมันมีทั้งอันเล็กอันใหญ่โอ้โหอันนี้ก็น่ากินนะตักอันนี้ใส่ก่อนนะครับตอนนี้เรากำลังตักน้ำซึ่งน้ำทำเองน้ำเนี่ยเขาก็จะใส่แบบคลุกคลิกนะครับหรือว่าบางคนชอบเยอะก็ได้แล้วเราก็จะใส่เครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงก็คือมีผักกาดดองก็แล้วแต่คนชอบเนาะถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เอาที่สบายใจนะครับอันนี้เราก็จะมีหอมแดงนะครับแต่บางคนก็ไม่ชอบอีกไม่ต้องกินกันซะนะแต่ว่าจุดเด่นก็คือถ้าเราใส่ตัวหอมแดงนะครับแล้วก็กินหอมแดงสดแล้วก็มีมะนาวมันจะแซ่บเวอร์มากเลยนะครับดูทุกคนอันนี้ทำเองที่บ้านนะครับไม่ใช่ภัตตาคารแซ่บเราเป็นรายการตามติดว่าจะกินอะไรเห็นไหมการใส่ก็ต้องมีใส่ต้องไปซื้อช้อนของงานเกาหลีมาแล้วล่ะคุณเนี่ยคะการใส่ก็จะมีพริกผงที่บ้านคั่วเองนะครับนะมะนาวนะครับเราก็ใส่มะนาวคือถ้าเกิดว่าคุณชอบเปรี้ยวคุณก็ใส่เยอะกว่านี้ได้อันนี้ก็คือเราจะฝานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมะนาวทุกอันก็จะฝานแบบนี้เลยแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะมีพริกแกงแล้วก็มีหัวกะทิมีหางกะทินะครับแล้วก็ปรุงตามใจชอบนะครับบ้านเราใช้น้ำปลาหลายยี่ห้อเหลือเกินนะครับทั้งทิพรสใช่ปะแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีนะครับมีไลท์นะครับตัวนี้น้ำปลาแท้นะครับคือโลโซเดียมนะครับแต่ถ้าวันไหนอยากกินแซ่บมากนะครับตำส้มก็จะใส่ทิพรสครับคนก็ใส่ไปนะบางคนก็อาจจะใส่น้ำตาลปี๊บแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับมันจะหวานไปนะครับก็คือแค่ทำให้มันนัวนะหรือกลมกล่อมก็พอเราก็ใส่ไก่น่องเล็กจะอร่อยแต่บางคนชอบอันใหญ่ใช่ไหมถ้าเป็นร้านค้าเขาก็จะใส่ไก่น่องใหญ่น่องนึงนะครับได้หมดนะครับคุณจะประยุกต์เป็นหมูก็ได้แต่มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะพ่อแม่พี่น้องนะครับในนักฟ้าปิดหายไปไหนละนะครับโอ้ยปิดผิดชีวิตเปลี่ยนในนักฟ้าปิดอยู่ใส่วะเมื่อกี้จะปิดอยู่ไหมนะครับอ่ะนะครับนี่คือหลังครัวของเรานะครับผลงานครับนี่เขาเรียกว่าข้าวซอยอุดรเจ้าบะแมนเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบนะครับก็มีไก่นะครับมีไก่นะบางคนอาจจะชอบหมูนะแต่ว่าถ้าใส่ไก่จะอร่อยกว่านะครับมีมะนาวนะครับมีหอมแดงนะครับหอมแดงนะแล้วก็จะมีเป็นผักกาดดองนะอันนี้โอป้ากินแบบกระป๋องครับมันค่อยสะอาดเนาะนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเส้นของเราจะมีทั้งเส้นกรอบแล้วก็เส้นที่นะเนี่ยเราลวกนะครับมันก็จะแซ่บๆนะครับเวลากินก็จัดเลยครับแต่พริกเราใส่แล้วนะครับโอป้าใส่พริกผงละพริกผงของเราเนี่ยเป็นสูตรแบบเผ็ดนะครับเราตากพริกเองแล้วก็ตำเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแซ่บเราก็คนแบบนี้ครับทุกคนคนเลยครับเติมได้นะครับอันนี้ใส่ทีละน้อยไม่ใช่ว่ากินแค่นี้นะครับกินอีกอยู่แต่ว่าอันนี้เอามาถ่ายโชว์มันก็จะได้สวยๆเนาะจริงๆกินไลฟ์กว่านี้ไหมแต่จริงๆเขาจะใส่น้ำขุกขีกันแบบนี้แหละครับทุกคนอันนี้นะนี่มันก็จะมีนะครับเนี่ยมีเส้นกรอบใช่ปะแล้วก็เส้นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับมาอยากกินไหมอยากกินไหมอ่ะมีใครอยากกินก็พิมพ์มาหน่อยครับว่าอยากกินเด้อ